มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตัวผมเองก็หลีกไม่พ้นเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่หนังชีวิตและในวันนี้ผมจะมารีวิวคู่มือดูแลพ่อแม่ฉบับยุค 4.0 ชื่อเจษดาเทพบันเทิงครับชื่อเล่นชื่อ1อายุ41แล้วก็ตอนนี้คือทำฟรีแลนซ์พวกเกี่ยวกับกราฟิกแรกเริ่มเดิมทีเป็นเนื้องอกในโครงกระดูกสันหลังแล้วก็ไปฉายรังสีที่ออสเตรเลียแล้วก็พอโตขึ้นกระดูกมันโค้งเพราะรังสีมันก็เลยโค้งไปทับเส้นประสาทส่วนล่างทำให้เดินไม่ได้ตอนช่วงม.ปลายม.4 ไม่ว่าจะเรื่องการทำงานหรือเรื่องการดูแลพ่อแม่อะไรก็คือจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราไหวเริ่มดูแลพ่อแม่ตั้งแต่ตอนที่ท่านเจ็บหนักขึ้นเรื่อยๆแม่ก็ต้องฟอกไตทีละ3ครั้งพอแม่ป่วยผมก็มีหน้าที่รับส่งแม่ในการไปโรงพยาบาลหรือไปหาหมอตัวรถเนี่ยผมไปทำเป็นเบรกมือคันเร่งมือเพื่อให้ผมสามารถขับได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นในการที่เราขับรถได้เนี่ยก็ช่วยให้พ่อแม่สบายขึ้นในการไปหาหมอพอแยกกันอยู่ก็ไม่ได้ดูแลกันตลอดไม่ได้เห็นกันตลอดก็รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะไปล้มที่ไหนสมมุติว่าเขาหมดสติไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ยากเพราะว่าเขาก็ไม่มีแรงที่จะโทรมาพอเริ่มติดกล้องวงจรปิดที่บ้านและสามารถดูผ่านแอปผ่านมือถืออะไรเงี้ยทำให้เรารู้ได้อย่างหนึ่งว่าแม่เราอยู่บ้านไหมหรือว่าแม่เราป่วยไหมกำลังเป็นอะไรอยู่หรือเปล่าทำให้ไม่กังวลมากเวลาที่เราไปทำกิจกรรมในคืนหรือว่าทำงานจิตอาสาแม่นี่ขี้ลืมเดี๋ยวก็ลืมปิดไฟลืมปิดทีวีพ่อเนี่ยไม่ลืมแต่ชอบหลับทิ้งทีวีก็มีแอปพลิเคชันสามารถปิดจากมือถือของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นทีวีเป็นแอร์หรือว่าโคมไฟอะไรที่เขาเปิดทิ้งไว้เงี้ยก็จะมีตัวสวิตช์ซ็อกเก็ตสามารถปิดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปบ้านอีกรอบนึงหรือว่าให้เขากลับมาบ้านอีกรอบเพื่อที่จะปิดไฟประหยัดคือไม่ต้องเสียไฟโดยเปล่าประโยชน์หรือว่าเสียค่าไฟเพิ่มอย่างที่สองคือไม่เสี่ยงกับไฟไหม้หรือไม่เสี่ยงกับอุปกรณ์ร้อนเกินไปถ้ามีพวกเทคโนโลยีอันนี้ทำให้มันชีวิตง่ายขึ้นไหมอาจจะไม่ได้ง่ายแบบสะดวกเลยทีเดียวแต่ว่ามันทำให้ความสบายใจมันมีมากขึ้นมากกว่าอย่างน้อยคือเขาก็เอามาใช้ได้เลยไม่ต้องรอเราเดี๋ยวนี้พอมีสมาร์ทโฟนก็ปุ่มเดียวจบเข้าแอปอันนี้อยากทำอะไรก็หาได้ข้อมูลอะไรหาได้พอถึงวัย40แล้วอะการดูแลความสุขของตัวเองมันก็ถูกลดลงมันจะกลายเป็นดูแลความสุขของคนอื่นทั้งพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างฝากว่าให้ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีก่อนเพราะถ้าเกิดจิตใจตัวเองไม่ดีอ่ะเวลาเข้าใกล้พ่อแม่หรือเข้าใกล้ใครอ่ะรัศมีของความหม่นหรือความอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลถึงคนอื่นด้วย